นายทุนเขาได้แต่เรานี่ไม่ได้เวลาเราไปพูดอะไรร้องเรียนอะไรเขาก็เห็นแต่นายทุนขัดขวางอะไรมาก็มาขัดขวางอะไรครั้งแรกเลยแต่พี่ได้ยินชาวบ้านเล่าคือประกาศคสช.ที่17มันลงวันที่15พฤษภาใช่ไหมคะพอวันที่16เนี่ยชาวบ้านก็เริ่มรู้กันละว่าเอาเขาประกาศเว้นพื้นที่ดินนะเว้นพื้นที่ดินนะว่าพื้นที่ 2,000 กว่าไร่เนี่ยอ้าวแล้วประกาศเป็นที่ราชพัสดุแล้วชาวบ้านจะทำยังไงต่ออะไรเงี้ยก็เริ่มรู้เริ่มตื่นตัวกันพอวันที่21โยธาธิการตากเรียกประชุมที่อำเภอแม่สอดก็บอกว่าชาวบ้านบุกรุกป่าคำก็คือทั้ง 2,000 กว่าไร่เลยที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ใช่คือจริงๆใน 2,000 กว่าไร่เนี่ยมันมีเอกสารสิทธิ์นะแต่บางจุดทางหน่วยงานที่ดินอาจจะไม่รู้มันผิดพลาดข้อมูลตรงไหนก็ไม่รู้หรือว่าเขาไม่ได้มาสำรวจเขาไม่ดูพื้นที่ก่อนประกาศข้อมูลคือตอนนี้ข้อมูลยังไม่ชัดเจนเลยพื้นที่บอกว่า 2,000 กว่าไร่ 2,000 กว่าไร่ตอนนี้กว่าเท่าไหร่ขอบเขตอยู่ตรงจุดไหนชาวบ้านรู้ไหมพี่ถามหน่วยงานราชการหน่วยงานราชการบอกว่าตามประกาศที่17เนี่ยมันจะมีแนบท้าย 1/8 มันจะมีพิกัดแผนที่อยู่โอเคพี่กัดแผนที่อยู่แล้วทำไมต้องมารังวัดแล้วรังวัดอีกเข้ามารังวัดนี่นะเท่าที่นับดูนี่นะประมาณ3รอบแทบจะได้ก็เลยเกิดคำถามในใจว่าอ้าวทำไมมารังวัดแล้วรังวัดอีกก่อนที่คุณจะประกาศคุณไม่ได้มารังวัดเหรอคุณไม่ได้มาสำรวจพื้นที่เหรอเนี่ยแล้วพอเกิดเลื่อนขึ้นน่ะชาวบ้านเขาก็ถามว่าทำไมถึงประกาศพื้นที่ตรงนี้มันเป็นที่บ้านที่อยู่อาศัยก่อนเนี่ยตรงเนี้ยโดนเป็นที่บ้านแล้วเป็นที่นาเขาไม่คิดถึงหรอว่าประกาศไปแล้วมันจะมีผลกระทบอะไรตามเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นหลายสิ่งบ่งบอกให้รู้คือตอนนั้นเขาประกาศอะไรคะประกาศเป็นคำสั่งคสช.เลยขอคืนพื้นที่คำสั่งประกาศคำสั่งคสช.ที่17บอกว่าให้ยกเลิกเขตป่าสงวนเขตป่าไม้ถาวรที่สาธารณประโยชน์ก็คือรวมๆประมาณ 2,000 กว่าไร่ให้เป็นที่ราชพัสดุนี้แล้วก็มันจะมีเอกสารสิทธิ์อยู่ตรงกลางอะเนาะเขาก็มี2จุดทางพื้นที่หมู่4ก็จะมีจุดหนึ่งแล้วก็พื้นที่หมู่7มีจุดหนึ่งมีแค่2จุดนี้นะตอนประกาศแต่พอตอนนี้สำรวจไปมาเนี่ยของแม่พี่ก็มีนอ3ของยายเพ็ญก็มี2คน1ตอนนี้เริ่มโผล่มาเรื่อยๆแล้วเอกสารสิทธิ์คือมีคนถามไปที่สำนักงานที่ดินว่าทำไมถึงประกาศพื้นที่นี้เขาบอกว่าพื้นที่นี้มีผลกระทบน้อยมีเอกสารสิทธิ์น้อยเขาพูดถึงแต่เอกสารสิทธิ์แต่เขาไม่ได้พูดถึงคนไงว่าคนเนี่ยเขาจะมีปัญหาอะไรตามมาไหมอย่างเงี้ยที่ดินบอกว่าพื้นที่ตรงนี้มีเอกสารสิทธิ์น้อยเขาก็เลยประกาศแต่พอจนตอนเนี้ยมีเอกสารสิทธิ์เริ่มโผล่มาบางจุดบางจุดเนี่ยมันก็เริ่มบอกให้ว่าคุณทำงานพลาดหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ปรับความเขาเนาะอันนี้เกิดคำถามในใจว่าอ้าวเอกสารสิทธิ์มันผูกมาได้ยังไงเนี่ยค่ะแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วที่เริ่มรู้ข่าวเนี่ยค่ะเริ่มรู้ข่าวปีนี้ค่ะปีนี้ใช่ไหมปีนี้พฤษภาปีนี้อ๋อเพิ่งเริ่มรู้ข่าวพฤษภาปีนี้แล้วทีนี้ชาวบ้านก็ตื่นตัวใช่ตื่นตัวแล้วมีกระบวนการยังไงขึ้นมาก็คือพยายามค้นเอกสารสิทธิ์ของตัวเองออกมายืนยันใช่คือตอนแรกเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเขาจะเอาที่ดินเราไปพอเขาประกาศมาปุ๊บประกาศเป็นคำสั่งคสช.เราก็เพิ่งรู้ตัวจุดนั้นเลยก่อนหน้านี้ไม่รู้เลยว่าเขากำหนดพื้นที่เนี่ย เป็นเขตพัฒนาเพราะว่ากระบวนการต่างๆเนี่ยชาวบ้านไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรสักอย่างเลยพอเรารู้เสร็จปุ๊บว่าเขาประกาศเอาที่ดินไปนะก็จะมีการก็เลยยื่นหนังสือพยายามคุยกันเอายังไงอะไรยังไงคุยกูรวมก็จัดคุยกันที่วัดวังตะเคียนแต่ว่าวัดมีเสียนะแต่ว่ามีทหารมาบอกว่าให้ปิดเหมือนเป็นการชุมนุมคุยกันไม่ได้อย่างเงี้ยก็เลยพยายามร่างหนังสือส่งถึงหน่วยงานต่างๆส่งถึงศูนย์ดำรงธรรมนายกรัฐมนตรี
ส่งตลอดเรื่อยจนบัดนี้ก็ยังส่งอยู่นะคะค่ะเพราะว่าคือเราไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนไงส่งไปปุ๊บก็มีจดหมายกลับมาที่บ้านว่าจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไปได้คำตอบแค่นี้พอทางเราไปยื่นคณะกรรมการสิทธิ์ใช่ไหมคะเขาก็จัดเวทีให้คุยกับจังหวัดคุยกับหน่วยงานราชการที่ดินเขาเชิญมาค่ะเขามีอำนาจเรียกหน่วยงานราชการมาใช่ไหมคะเขาก็ใบเบี่ยงว่าเรื่องอยู่ที่ส่วนกลางพอทางคณะกับทางคุณหมอนิรันดร์เนี่ยกรรมการสิทธิ์เรียกส่วนกลางมาคุยส่วนกลางก็บอกว่าจังหวัดเป็นคนชงเรื่องไปคือพอแล้วตอนเนี้ยก็ยนกันไปยนกันมาค่ะก็เลยไม่รู้ว่าตกลงโครงการนี้เกิดขึ้นที่อะไรเคยทำงานร่วมกับประชาธรรมมาแล้วตามเรื่องนี้มาเนี่ยแล้วผมก็ตั้งแต่ตอนนั้นมาผมก็เริ่มตามมาเรื่อยๆคือช่วงที่ผมตามอ่ะมันเป็นประมาณช่วงตุลาผมเริ่มตามแต่สิงหาของปีที่แล้วแล้วแนวเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยผมยังไม่มีความชัดเจนเลยผมไม่เห็นภาพรวมเลยผมรู้แต่เรื่องของถนนเรื่องถนนที่จะเชื่อม East West Corridor ที่เชื่อมจากที่ไหนนะไซก่อนฮานอยทางเวียดนามครับแล้วจะเข้าไปทางอินเดียในถนนนี้มันก็จะมาพาดผ่านไอเส้นแม่สอดพอดีซึ่งเป็นแผนทางหลวงหมายเลข103ซึ่งมันจะขยายแล้วมันจะเชื่อมกับสะพานมิตรภาพแห่งที่2เพราะว่ารัฐบอกว่าสะพานเดิมมันถูกออกแบบมาไม่รับรถแล้วก็สินค้าที่จำนวนมากขนาดนี้เขาก็เลยจะเปลี่ยนสะพานอันเดิมเนี่ยให้เป็นช่องทางสำหรับนักท่องเที่ยวหรือว่าชาวบ้านทั่วไปในการข้ามแดนแต่ว่าด่านสินค้าเนี่ยเขาจะเปลี่ยนให้ไปสะพานแห่งที่2ตอนนั้นเราก็เริ่มตามเพราะว่ามันเริ่มไม่มีความชัดเจนเรื่องการเวียนคืนที่ดินในพื้นที่เนาะแล้วก็รัฐก็พยายามอ้างว่าที่ดินส่วนใหญ่ที่เขาพยายามจะดำเนินการมันอยู่ในเขตป่าซะส่วนใหญ่ซึ่งมันอยู่ในป่ามติครม.ปี2549ส่วนหนึ่งก็อยู่ในเขตป่าสงวนแม่ละเมาแต่พอเรามาดูในพื้นที่จริงๆอ่ะคือป่ามันก็อยู่ในแผนที่ป่านะแต่ว่าที่ตรงนั้นถ้าผมเป็นคนในพื้นที่ตั้งแต่20 30ปีก่อนเราก็เห็นเป็นไร่ข้าวโพดไร่ถั่ววนหมุนเวียนตลอดมันก็ไม่ใช่พื้นที่ป่าเป็นพื้นที่ทำกินของชาวบ้านมาหลายรุ่นแล้วเพราะว่าหลายรุ่นเขาก็มีใบเขาเรียกอะไรนะใบภาษีดอกหญ้าก็คือเสียดอกหญ้ารายปีอ่ะเรามายุค 2-3 ปีหลังก่อนที่จะเริ่มมีเศรษฐกิจพิเศษเขาหยุดให้ไม่ต้องจ่ายภาษีซึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่าตอนนั้นเขาหยุดไม่จ่ายภาษีเรื่องอะไรแต่เราเห็นว่าพอมันหยุดไปได้ปี2ปีเนี่ยมันเริ่มมีเรื่องของเศรษฐกิจพิเศษเข้ามาในพื้นที่แล้วเหมือนเราก็เริ่มเข้าใจว่าจริงๆเป็นวิธีการของรัฐหรือเปล่าที่แบบไม่ชาวบ้านต้องเสียภาษีต่อเพื่อจะได้ไม่มีใบเสร็จในการเสียแล้วจะได้บอกว่าเนี่ยที่เนี่ยมันเป็นที่ของเราอันนี้ตามความเข้าใจนะแต่พอเราเข้ามาสักพักเขาตามต่อก็เห็นว่ารัฐก็พยายามอ้างว่าจริงๆมันมีทุนจากข้างนอกเข้ามากว้านซื้อพื้นที่ซึ่งผมคิดว่าบางส่วนมันก็มีแต่ว่าเท่าที่ดูทุนจากข้างนอกกว้านซื้อพื้นที่มันไม่ได้กว้านซื้อในตัวพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษโดยตรงอะมันซื้อรอบนอกเพราะว่าไอ้ตัวเขตเศรษฐกิจมันไม่มีความชัดเจนแต่ว่าที่ที่เขาประกาศว่าจะเป็นเขตนิคมจริงๆอ่ะมันเป็นที่ของที่ทำกินของชาวบ้านซะส่วนใหญ่หลังจากนั้นเราก็ลงไปตอนนั้นมันประกาศพื้นที่วังตะเคียนเนาะวังตะเคียนกับพื้นที่ตำบลแม่ป่าที่เป็นแนวถนนพาดผ่านแล้วหลังจากนั้นประมาณเดือนตอนนั้นประมาณเดือนกรกฎาคมปีนี้มั้งค่ะผมก็เริ่มเห็นแผนที่ของตัวเขาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางมานะผมไม่แน่ใจว่าหน่วยงานไหนแล้วเขาชาวบ้านก็ได้แผนที่มาแผ่นนึงที่เป็นแผนที่ของรัฐเลยเขาก็ประกาศชัดเจนว่ามีหมู่9ของตำบลแม่ป่าแล้วก็ส่วนหนึ่งของตำบลวังตะเคียนซึ่งออกมาว่าจะเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมและมีแนวถนนพาดผ่านนิคมของตำบลแม่ป่ามันก็พอเริ่มมีกระแสชาวบ้านเริ่มออกมาถามเรื่องนี้เนาะผมก็เห็นว่าทางจังหวัดหรือว่าทางรัฐที่เข้ามาชี้แจงเขาบอกว่าไอ้ตัวของแม่ป่าเนี่ยเหมือนเขาสำรองไว้เพื่อเป็นส่วนขยายของตัวนิคมแต่ว่าพื้นที่ดำเนินการจริงๆเนี่ย
อยู่ในเขตวังตะเคียนซึ่งถ้าการดำเนินการเขตนิคมก็คือจะดำเนินการในพื้นที่ของวังตะเคียนไปก่อนแต่ว่าผมเราก็มองว่ามันเป็นเหมือนกันการแยกชาวบ้านให้แยกกันสู้เนาะว่าถ้าคุณไม่ได้รับผลกระทบแล้วชาวบ้านก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนแล้วอ่ะแล้วเรื่องถนนก็ชัดเจนไปแล้วบอกว่าชาวบ้านโอเคตอนแรกชาวบ้านโอเคทุกฝ่ายโอเคทางบ้านผมก็โอเคเขาทางกรมทางหลวงยอมแก้แบบให้หมดเลยผมเลยคิดว่าเหมือนเขาพยายามแยกส่วนของชาวบ้านว่ามันเป็นผู้ได้รับผลกระทบคนละส่วนแต่ถ้าเรามองในพื้นที่จริงๆอ่ะตัวอุตสาหกรรมที่มันเข้ามาจะเข้ามาในพื้นที่แม่สอดซึ่งรัฐก็พยายามบอกว่ามันจะเป็นกรีนอีโคโนมิกโซนก็คืออะไรนะโรงงานสีเขียวเราก็มองไม่ออกว่าโรงงานสีเขียวคืออะไรเพราะเราก็ได้ยินมาหลายอย่างว่ามันไม่มีความชัดเจนว่าโรงงานที่จะเข้ามาเป็นโรงงานอะไรเราก็เลยประเมินไม่ได้ว่ามันจะมีผลกระทบมากน้อยขนาดพอเราตามเรื่องนี้มาสักพักชาวบ้านโอเคแล้วยอมเซ็นเรื่องยอมรับเรื่องถนนได้แล้วและตัวอุตสาหกรรมก็มีความชัดเจนมากขึ้นปุ๊บกรมที่ดินก็จะเริ่มมาทำการรังวัดที่ดินในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมที่จะประกาศแล้วเขาจะมอบเขาจะโอนที่ดินเนี้ยให้กับกรมธนารักษ์เพื่อให้ธนารักษ์ปล่อยเช่าแต่ว่าชาวบ้านก็ไม่เห็นด้วยเพราะชาวบ้านบอกเป็นพื้นที่ทำกินแล้วชาวบ้านเหมือนโดนหลอกมาตลอดแล้วรัฐก็บอกว่าจริงๆชาวบ้านอยากได้ค่าเรียกร้องเพิ่มหรือเปล่าหรือว่าจริงๆเป็นตัวแทนของในหน้าเพื่อเก็งราคาที่ดินอะไรหรือเปล่าแต่ชาวบ้านบางส่วนก็บอกว่ายังไงเขาจะไม่ขายถึงแม้รัฐจะบอกเนี่ยเขาถือว่าเป็นพื้นที่ทำกินเขาก็ลงทุนมาแล้วเพราะบางพื้นที่ก็มีสวนยางพาราเนาะเขาก็ปลูกมาต้นก็เริ่มใหญ่เริ่มกีดยางได้แล้วเงี้ยผมคิดว่านั่นแหละชาวบ้านก็ส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องจริงที่ว่าเขาก็อยากเก็บที่เขาไว้ค่าเยียวยาเยอะขึ้นหรือเปล่าสิ่งนี้ที่ยืนยันได้เลยชาวบ้านเนี่ยไม่มีที่จะเอาค่าเยียวยาถ้าเป็นเงินนี่นะมันอยู่ได้แค่เขากินคนเดียวแต่ถ้าเป็นพี่อ่ะมันสามารถสืบทอดไปถึงลูกหลานเขาลูกหลานเขาอยู่ได้ถ้าเป็นเงินเนี่ยเขาจะเอาไปต่อยอดเนี่ยเขาไม่ใช่หัวนักธุรกิจเขาเป็นเกษตรกรเขาได้เงินมาก็จะไปลงทุนเกษตรกรเหมือนเดิมเขาจะไปทำต่อยอดธุรกิจเหมือนนักธุรกิจเขาทำไม่ได้เอาเงินต่อเงินอ่ะเขาไม่เป็นจะให้เขาทิ้งจอบมาจับปากกาเนี่ยเขาทำไม่ได้พื้นฐานของเขาเป็นเกษตรกรมาตั้งแต่เกิดจะให้เขาจะหาว่าเขาไม่ปรับตัวก็ไม่ใช่นะแต่การปรับตัวของเขาอ่ะต้องค่อยๆปรับไม่ใช่ว่าปึ้งคุณมาพัฒนาให้หมู่บ้านเป็นอย่างนี้เลยอย่างเงี้ยแล้วปัญหาที่ตามมาตอนนี้นะถึงเขาไปให้ค่าเยียวยามาไปซื้อที่อื่นได้ไหมไม่มีแล้วตอนนี้ปัญหาคือที่แพงมันก็ไม่ได้แล้วจะให้เขาค่าเยียวยายังไงอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งจากที่พี่มองอ่ะรัฐอ่ะจะต้องสูญเสียค่าเยียวยาตรงจุดเนี้ยคุณย้ายไปทำที่อื่นที่ไม่มีผลกระทบที่คุณไม่ต้องเสียค่าเยียวยาไม่ดีกว่าหรอจริงๆแนวทางการแก้ปัญหามันมีมากกว่านี้นะแต่เขาไม่มองเขาน่าถ้าเขามองตรงจุดนี้ปัญหามันจะไม่เกิดอะไรมากแต่ตอนนี้เขาไม่มองเขาจะทำหนึ่งเดียวเลยเหมือนเสียงที่เราพูดไปเขาไม่สนใจเลยช่วงปลายสิงหาแล้วต้นกันยาปีที่แล้วนี่แหละที่มันมีการประชุมกันมา 2-3 ครั้งอ่ะแล้วครั้งที่3เนี่ยทางกองกำลังในสวนก็มาเป็นคนกลางไก่เคียระหว่างที่ดินกรมธนารักษ์กับชาวบ้านแล้วก่อนจะเกิดการก่อนที่ทหารจะเข้ามาคุมพื้นที่ให้กรมไอ้พัฒนาที่ดินรังวัดที่ดินเนี่ยชาวบ้านพัฒนาที่ดินกับธนารักษ์เข้ามาชี้แจงกับชาวบ้านก่อน1วันแล้วเขาจะขอทำการรังวัดวันนั้นเลยแล้วชาวบ้านไม่ยอมเขาก็บอกว่าถ้าไม่ยอมก็คือถือว่าเป็นการขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการฟ้องแต่ว่าฟ้องไม่ฟ้องอันนี้เราก็ไม่รู้แต่หลังจากนั้นวันหรือว่า2วันนี่แหละทหารก็เข้ามาในพื้นที่ชี้แจงว่ายังไงก็ต้องดำเนินการเพราะว่ามันเป็นคำสั่งของคสช.นะแล้วทำไปเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศแล้วขอให้ชาวบ้านร่วมมือแล้วก็เขาก็ไปคุ้มกันตัวพันธุ์นาที่ดินจังหวัดก็ไปรางวัลที่ดินโดยรวมแต่ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่จะไม่มาให้ปากคำเพราะว่ามันจะมีขั้นแรกอะไรนะกระบวนการให้ปากคำเพื่อทำคำร้องใช่ไหมครับถ้ามันพิสูจน์สิทธิ์พอมันมีคำร้องเนี่ยมันก็จะมีมันจะใช้เวลาในการพิสูจน์สิทธิ์
แต่ว่าทหารก็บอกถ้าคุณไม่มาให้คำร้องเราก็ถือว่าคุณสละสิทธิ์แล้วก็รัฐก็จะดำเนินการไปเลยหลังจากนั้นก็เรื่องมันก็เงียบไปแล้วมันก็เดือนต้นเดือนนี้เนาะต้นเดือนไปเดือนกันยาไปเดือนกันยาไปเดือนกันยามันก็มีเรื่องงานเอ็กซ์โปที่เหมือนให้นักธุรกิจจากพม่ากับนักธุรกิจไทยได้มารวมกันแล้วเหมือนเขาเรียกอะไรนะสร้างหาเครือข่ายธุรกิจร่วมกันว่าธุรกิจของผมจะไปเชื่อมกับใครเขาก็มาเปิดบูธเปิดอะไรกันเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่วังตะเคียนก็จะเดินทางมายื่นหนังสือกับตัวแทนล่าสุดเป็นที่ปรึกษาสำนักนายกรัฐมนตรีเหมือนกันคนหนึ่งเขามาเขาเดินทางมาแล้วก็ชาวบ้านจะไปยื่นหนังสือก็โดนสกัดสรุปก็คือว่าไม่ได้ยื่นชาวบ้านไม่ได้ยื่นก็แต่ชาวบ้านก็ไปยื่นที่ศูนย์ดำรงธรรมในพื้นที่เพราะเราเห็นกระบวนการที่ผ่านมาตั้งแต่มันเริ่มมีการประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษชาวบ้านก็พยายามยื่นทุกช่องทางในพื้นที่เนาะทั้งศูนย์ดำรงธรรมพื้นที่อบต.ในพื้นที่ที่เปิดเป็นศูนย์รับเรื่องเนาะอำเภอจังหวัดพัฒนาที่ดินชาวบ้านไปยื่นหมดแต่ว่าเรื่องมันก็เนี่ยเป็นอย่างนี้แหละว่ายังไงเขาก็จะพยายามดำเนินการให้ได้แต่สิ่งที่ชาวบ้านอยากรู้คือความชัดเจนว่ากระบวนการดำเนินการเรื่องการชดเชยหรือว่าการจะทำการจะจัดการพื้นที่จะเป็นยังไงแต่สำหรับผมอยากรู้ว่าไอ้อุตสาหกรรมที่จะลงเนี่ยมันคืออุตสาหกรรมประเภทไหนซึ่งเราไม่มีข้อมูลเลยและที่ผ่านมามันก็มีก่อนที่มันจะทำกรีนอีโคโนมิกโซนเนี่ยเราก็เห็นเขตอุตสาหกรรมพื้นที่ในแม่สอดที่บางโรงงานเนาะมันมีข่าวที่ปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำเมยอ่ะซึ่งเป็นน้ำที่ชาวบ้านก็ใช้กันไอ้เรื่องพวกเนี้ยถ้ามันยังจัดการไม่ได้มันยังสร้างความเชื่อมั่นในชาวบ้านไม่ได้เนี่ยไอ้เขตอุตสาหกรรมไอ้โรงงานอุตสาหกรรมที่มันจะเข้ามาใหม่ๆเนี่ยมันจะจัดการได้หรอแล้วการที่คุณบอกจะสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยในแผนของสภาอุตสาหกรรมเราก็เห็นชัดเจนว่าเขาก็กำหนดไว้ชัดเจนว่าจะใช้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน 100% ทุกอย่างก็มีความพิเศษหมดสรุปคืออะไรไม่มีความชัดเจนอะไร